ับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมาทานอาหารนะครับที่ร้านโบ๊ทนะครับหน้ามอชอครับก็บรรยากาศนะครับภายในร้านโบ๊ทนะครับเดี๋ยวไปหาโต๊ะนั่งกันก็ด้านในก็จะเป็นเบเกอรี่นะครับชิ้นละ25บาทไม่แพงเลยนะครับก็บรรยากาศเดิมๆครับเพลงก็จะประมาณเนี้ยครับจำได้หรอเนาะก็เพื่อนๆนะครับที่ไม่ได้มานานก็อัปเดตนะครับร้านโบ๊ทยังเหมือนเดิมนะครับทุกอย่างอาจจะไม่ทุกอย่างก็ได้นะครับที่ถ่ายมาถ้าใครคิดว่าตรงไหนมันไม่เหมือนเดิมคอมเมนต์บอกด้วยนะครับแหล่งรวมสวเชียงใหม่นะครับสมัยอดีตนะครับเมื่อก่อนนี้วัยรุ่นจะเยอะมากนะครับก็ไอศกรีมอร่อยครับก็มีอาหารหลากหลายอยู่นะครับถ้าวันไหนมีโอกาสได้มาเชียงใหม่ก็เชิญนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เคยอยู่เชียงใหม่แล้วก็ตอนนี้ไม่ได้อยู่นะไปทำงานต่างจังหวัดอะไรก็แล้วแต่นะครับก็อัปเดตนะครับตอนนี้ร้านโบ๊ทยังอยู่นะครับที่เดิมนะครับเหมือนเดิมเกือบจะทุกอย่างนะครับก็ผมดูแล้วบรรยากาศก็เหมือนเดิมเป็นโต๊ะเติมนะครับแบบเดิมเมนูก็เหมือนเดิมนะฮะแต่เดี๋ยวรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวตุ๊กตาที่อยู่ตรงกระไดนี่ก็ตัวเดิมนะครับคิดว่าตัวเดิมอ่ะผมว่าไม่เปลี่ยนมีอย่างเดียวที่มันเปลี่ยนนะครับนะครับนั่งเอามือคุมหน้าอยู่นะครับเปลี่ยนไปเยอะเลยปกติมาเนี่ยจะสั่งให้กินข้าวหมูกระเทียมนะครับแล้วก็ไอติมอะไรซันเดย์ไม่ซันเดย์มันก็จะรสชาติเหมือนเดิมหรือเปล่าเดี๋ยวสั่งหมูทอดกระเทียมไข่ดาวนะครับน้องครับครับก็มาแล้วนะครับหมูทอดกระเทียมไข่ดาวนะครับหมูก็จะนุ่มๆแบนๆอร่อยครับครับช็อกโกแลตซันเดย์ครับก็คือมันจะออกมาเดินในตุ๊กตาพวกนี้ค่ะนั่นเสียวๆเสียวครับเรียกเก็บตังค์นะครับทั้งหมด200เท่าไหร่นะ219บาทนะครับก็มีกาแฟนะครับตามบินหมูทอด2จานนะครับแล้วก็ไอศกรีม219บาทครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับถ้ามาเชียงใหม่ก็อย่าลืมนะครับถึงร้านโบ๊ทใครอยู่เชียงใหม่แล้วก็แวะเวียนมาทานกันได้นะครับทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อาหารหลากหลายราคาไม่แพงนะครับบรรยากาศดีสบายๆนะครับร้านโบ๊ทหน้ามอชอไปนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม